สมาชิกสภาเคร,รผม <S <S พล<ว>เอกเลริรัฐรัตนาวานิชสมาชิกวุฒิสภาอยากจะผู้สงประเด็นที่ผมได้กราบเปลี่ยนไปแล้วและมีสมาชิกมาท่านอาจจะอภิปรายเข้าใจผิดในสิ่งที่ผมพยายามพูดเวลาเกิดคราสิสเนี่ยยังจะเป็นพรารุพายหรือจะเป็นซานมิกันแั้งแต่เนี่ยเราไม่ได้ต้องการเบอร์จุกเจิญเบอร์เดียวอันนั้นเป็นคนในเรื่องกัน เบอร์ฉุกเฉินเบอร์เดียวคือโทรไปแล้วก็จะรีเฟอร์เราไปที่เบอร์อื่นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องการแพทย์การเกษต่แต่สิ่งที่ผมได้พิปรายไปคือ SMS Emergency Alert SMS Emergency Alert เมืองไทยทำง่ายมากเพราะเรามีค่ายมือถืออยู่เพียงแค่3ค่ายเอง AS True d e t a c แล้วก็ NT เพราะฉะนั้นเขาจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้บิญชาการเหตุการณ์ในการที่จะปล่อย SMS เข้าไปที่มือถือของ คนจะทู่ประเทศก็ได้เพราะมันไม่ไม่นานนักนะครับในทุกประเทศในโลกเนี่ยผมเปิดดูใน Google เนี่ยมีหมด EU อเมริกาฟิลิปปินส์เนี่ยเพื่อนบ้านเราก็มีญี่ปุ่นมีแน่นอนนะเวลาซึนามิเนี่ยเขาจะ SMS ยิงไปที่มือถือทุกมือแม้แต่เราไปอยู่ในญี่ปุ่นมันก็เข้ามาในมือถือเราด้วยนั่นคือความหมายของผมซึ่งกสกชจะต้องรีบดำเนินการในเรื่องนี้เพราะท่านสั่งได้ค่ายพวกนี้ถ้าสั่งไม่ได้ก็ยึดขึ้นคืนเลยนะครับไม่ใช่เรื่องยาก เรื่องที่สอที่อยากาเปลี่ยนท่านศาสตราจารย์พี่รองรองได้พูดนิดหนึ่งน้อยนิดมากท่านพูดเยอะแต่ท่านพูดในเรื่องของการโฆษณาเพียงแต่บอกว่ากําลังทําอะไรอระเบียบใหม่อยู่น,นั้นเป็นคำตอบที่ผมรับไม่ได้ท่านมีโทรทัศน์ดีต้องมาตั้ง10ปีแล้วมั้งแต่ท่านปล่อยเขาโฆษณากันแบบเลอะเทะเละเทะเกินเวลามีโลโก้เต็มไปหมด แล้วก็โฆษณาแบบที่เรียกว่าไม่เป็นไปตามหลักออยอด้วยท่านนั่งดูถ้าท่านจะเห็นโอ้ยกินเนี่ยพอกินมาแค่สองอาทิตย์ตอนนี้ไม่ไม่เจ็บข่าแล้วอย่างนี้ถูกหรือเปล่าท่านหรือไม่ก็บอกว่าโอ้ยใช่นกทาหน้าอยู่แค่สองอาทิตย์เดี๋ยวนี้รี้วรอยหายไปแล้ว อันนี้ถูกหลักออยอมไหมครับอยากจะรู้เขามีสิทธิ์มาพูดอย่างนี้ไม่ในทีวีพูดทุกวันทูกวันแล้วหลายๆครั้งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกลับเรียนว่าสมัยก่อนแค่กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาคุมทีวีเขาทาได้ดีกว่าพวกท่านนะฮะถ้าท่านทาไม่ได้ท่านต้องกลับไปให้กรมประชาสัมพันธ์คุมเขาคุมเรื่องการโฆษณาเวลาการโฆษณาแฝงและการโฆษณาที่ขัดกับหลักของออยเขาทําได้ครับท่านเป็นส่วนราชการด้วย แล้วก็ใช้เงินน้อยกับพวกท่านด้วยก็ฝากกลับเรียนว้ครับสองประเด็น